บอสพ่อปล่อยโฮหนักตอบต้องเข้าไปอยู่กับแม่ตั๊กลั่นยอมแพ้แล้วไม่รู้ชีวิตสู้อยู่กับอะไรข่าวด่วนวันที่14ตุลาคม2567 13:32 น.บอสพ่อปล่อยโฮหนักตอบปมไปอยู่กับแม่ตั๊กเผยยอมแพ้มานานแล้วไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมสู้กับอะไรพูดความจริงมันก็เลวอยู่ดีพร้อมเยียวยาจนกว่าจะตายวันที่13ตุลาคม67นายวรัตพลวรัตวรกุล CEO The Icon Group หรือบอสพอมาออกรายการโหนกระแสโดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรขณะที่รายการเริ่มบอสพอได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมบอกว่าที่มาวันนี้จริงๆกลัวไม่ได้อยากมาออกแต่อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยทราบว่ามีคนเสียชีวิตขอโทษผมเสียใจแทนน้องที่เสียชีวิตจากนั้นได้ยกมือไหว้และร้องไห้จนหนุ่มกัญชัยต้องบอกให้ใจเย็นและตั้งสติโดยถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บอสพอลมาเผชิญหน้ากับผู้เสียหายจากธุรกิจของ The Icon Groupโดยทางหนุ่มกกัญชัยได้ให้ผู้เสียหายที่มาร่วมรายการพูดประเด็นที่ตัวเองและครอบครัวได้รับผลกระทบจาก The Icon Group ให้บอสพอลได้รับทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาบอสพอลกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากที่มีผู้เสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตต่อจากนี้จะเยียวยาผมจะรับผิดชอบให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคนว่ากลุ่มไหนเสียหายมากน้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องช่วยเร่งด่วนแต่ในเรื่องของภาพใหญ่จากที่รับฟังแล้วผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดจนกว่าผมจะไม่มีอะไรเหลือหรือจนกว่าผมจะตายการที่มารายการนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาตอนนี้ผมเตรียมบรรเทาความเสียหายให้ผู้เสียหายผมจะช่วยจนกว่าจะเหลือเงินบาทสุดท้ายถ้าไม่มีเงินก็จะไปทำงานจนกว่าจะมาคืนให้ทั้งหมดจากนั้นหนุ่มกัญชัยถามว่าถ้าสมมุติเข้าไปอยู่ในนั้นกับแม่ตั๊กจะช่วยคนพวกนี้ยังไงบอสพอลบอกว่าผมจะทำจนวินาทีสุดท้ายที่ผมจะทำได้เชื่อว่ารัฐคงจัดการต่อเพราะทรัพย์สินมันยังอยู่ตรงนั้นทางหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าพูดแบบนี้เหมือนคุณยอมแพ้บอสพอลร้องไห้อย่างหนักพร้อมระบุว่าผมยอมแพ้ตั้งแต่มารายการพี่ผมยอมแพ้มานานแล้วผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมสู้กับอะไรเพราะพี่หนุ่มสอนให้พูดแต่ความจริงก่อนที่จะเข้ารายการแต่พอผมพูดความจริงแล้วมันก็เป็นแบบนี้มันก็เลวอยู่ดีผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วยืนยันว่าไม่พร้อมจะมารายการแต่พร้อมจะชี้แจงตอนนี้กินอะไรยังกลืนไม่เข้าตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วอ่านบอสพอลเผชิญหน้าผู้เสียหายหลั่งน้ำตาเจอรถทัวร์ถล่มร้องไห้ทำไมอ่านบอสพอลร้องไห้เผยอยากมาออกรายการตอนมีชีวิตอยู่เผชิญหน้าผู้เสียหายครั้งแรกพร้อมพงเผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมการเมืองวันที่14ตุลาคม2567 17:42 น.พร้อมพงษ์เผย17ตุลาคมนี้ยื่นประธานสภากมธ.จริยธรรมฟันบิ๊กป้อมสอน่าจะใช้เครื่องบินเจ้าสัวบินเที่ยวยุโรปซัดคลิปเสียงตบซับบอสพอลอย่าอ้าง AI เตรียมตรวจสอบนักการเมืองสอเมื่อวันที่14ตุลาคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในวันที่17ตุลาคมเวลา10 น.ตนจะไปยื่นร้องเรียนให้
คณะกรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบพลเอกประวิตรวงสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะมีพฤติกรรมน่าจะบินหรูกินอยู่สบายและน่าจะเข้าข่ายการรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทหรือไม่โดยมีการใช้เครื่องบินส่วนตัว VPCKB และ N519CP ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเครื่องบินของใครแต่ใช้บินไปต่างประเทศโดยการบินไฟล์เล็กเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5-8 ล้านบาทต่อเที่ยวบินซึ่งตนยืนยันว่าต้องมีการตรวจสอบว่าคณะเดินทางของพลเอกประวิตรมีการเบิกจ่ายเงินของใครหรือมีการใช้ภาษีประชาชนหรือไม่โดยข้อมูลของตนพบว่าเครื่องบินดังกล่าวน่าจะเป็นของเจ้าสัวหรือไม่และจะไปยื่นนายวันมูฮัมหมัดไปเพราะมีหลักฐานเพิ่มเติมมั่นใจว่าครั้งนี้จนมุมแน่นอนนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าตนจะทำหนังสือถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐระบุชัดว่าสมาชิกจะต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมีชอบเพื่อตนมองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบและต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นซึ่งพลเอกประวิตรน่าจะรับทรัพย์เกินกว่า 3,000 บาทท่านเป็นหัวหน้าพรรคควรทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะส่งผลให้พรรคพลังประชารัฐถูกยุบพรรคและกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งด้วยโดยเรื่องนี้ตนได้ทำหนังสือส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไปแล้วนายพร้อมพงษ์ยังกล่าวต่อถึงคลิปเสียงเรียกรับทรัพย์จากผู้ต้องหาในคดีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดในชั้นกรรมาธิการกมท.สภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเสียงในคลิปดังกล่าวคล้ายกับสมาชิกพรรคคนหนึ่งของพรรคการเมืองใหญ่เท่าที่ตนตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คลิปเสียง AI แน่นอนแล้วทางคุณพอลบอสของบริษัทดิไอคอนก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองจริงตนเชื่อว่าคลิปดังกล่าวตรวจสอบไม่ยากเมื่อมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้เลยโดยมีประชาชนร้องเรียนมาที่ตนแล้วและตนก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนวันนี้เสียงในคลิปหนึ่งในคู่สนทนายอมรับแล้วว่าเป็นเสียงของตัวเองก็ยิ่งจะตรวจสอบได้ง่ายและเสียงอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นนักการเมืองก็สามารถนำไปเทียบเสียงได้ไม่ยากตอนนี้ก็มีคนนำไปเทียบเสียงให้แล้วว่าน่าจะเป็นเสียงของนักการเมืองอักษรย่อสอของพรรคบางพรรคด็อกเตอร์ธนกฤตฝากถึงกันแฟนคลับเกือบจบชีวิตเพราะเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเสียงลูกดึงสติไว้เด่นออนไลน์วันที่14ตุลาคม2567เที่ยงคืน20นาทีดร.ธนกฤตฝากถึงกันตถาวรเกือบมีลูกวัย4ขวบต้องสูญเสียแม่ด้วยความที่เป็นแฟนคลับเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเกือบจะจบชีวิตได้ยินเสียงลูกดึงสติกลับมาจากกระแสดราม่าในโลกออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องราวลุกลามใหญ่โตกับ The Icon Group ที่มีดารานักแสดงหลายคนปรากฏตัวร่วมงานกับบริษัท
ซึ่งหลักๆจะเป็นกันกันตถาวรแซมยุรนันท์และมินพิชยาโดยมีบอสพอลเป็น CEO กระทั่งมีเพจต่างๆแฉข้อมูลออกมาเรื่อยๆจนบรรดานักแสดงที่มีชื่อปรากฏอยู่ต้องค่อยๆออกมาแสดงตัวและชี้แจงก่อนที่บอสพอลและ3ดารานักแสดงข้างต้นจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจบกปคบซึ่งพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์รองผู้บัญชาการกระบุว่าบอสทั้ง6นั้นตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่13ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด็อกเตอร์ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์เฟซบุ๊กมีข้อความถึงกันกันตถาวรหลังมีแฟนคลับเชื่อคำพูดนำเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนจนเกือบจะฆ่าตัวตายโดยระบุว่ากันรู้ไหมมีแฟนคลับคุณเชื่อคำพูดเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเขาคิดสั้นจะผูกคอตายเมื่อคืนเขากินยาจะให้หลับแต่โชคดีที่ได้ยินเสียงลูกจึงได้สติคุณสุขสบายแต่แฟนคลับที่รักคุณเกือบทำให้ลูกวัย4ขวบต้องสูญเสียแม่ไปคุณรู้ไหม